ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ยังอยู่ในประเด็นของการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลทั่วประเทศนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมได้จัดทําตรงกับวันที่9กุมภาพันธ์2564นะครับซึ่งเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์เนี่ยก็เป็นวันแรกของการสมัครรับเลือกตั้งทั่วประเทศแล้วนะครับ ซึ่งในคลิปนี้นะครับก็มีข้อแนะนำใน3เรื่องสำคัญนะครับที่วันนี้เนี่ยผู้สมัครรับเลือกตั้งควรจะต้องทำเป็นลำดับแรกเลยนะครับเพราะว่าเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้งนะครับเพื่อให้เราเนี่ยปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและไม่ถูกดำเนินคดีหรือว่าถูกล้องเรียนในเรื่องของการหาเสียงเลือกตั้งนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับซึ่งผมได้สรุปมาใน3ประเด็นด้วยกันนะครับที่ผู้สมัครเนี่ยควรจะรีบดําเนินการก่อนนะครับ 1. ก็คือการแจ้งการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ตรงนี้ควรจะรีบดําเนินการนะครับว่าเราจะหาเสียงเลือกตั้งทาง Facebook ทาง Line นะครับหรือทาง YouTube ตรงนี้นะครับ2 การแจ้งผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งนะครับว่าเราจะมีผู้ช่วยกี่คนนะครับชื่อนามสกุลเลขที่บัตรประชาชนของผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งตรงนี้ก็เตรียมพร้อมไปด้วยนะครับและ3ก็คือการแจ้งการใช้รถหาเสียงเลือกตั้งหรือการจัดเวทีในการาหาเสียงเลือกตั้งนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยใน3เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญที่เราควรจะรีบดําเนินการตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยนะครับเพื่อที่เราจะสามารถดําเนินการหาเสียงเลือกตั้งได้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับสำหรับการแจ้งในเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยผู้สมัครไม่ว่าจะเป็นนายกเทศมนตรีหรือสมาชิกสภาเทศบาลน,นะครับท่านจะต้องแจ้ง อย่างสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนะครับใน3เรื่องนี้เนี่ยท่านไม่ได้แจ้งที่ท้องถิ่นนะครับท่านแจ้งได้ที่สำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนะครับแล้วก็คิดว่าเมื่อวันที่8เนี่ยผู้สมัครแต่และท่านก็น่าจะได้หมายเลขผู้สมัครมาเรียบร้อยแล้วละนะครับเพราะว่าเราสมัครเนี่ยเราก็จะได้หมายเลขในการสมัครรับเลือกตั้งมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็สามารถดำเนินการหาเสียงได้ทันทีเลยนะครับ ครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ